สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดประสบการณ์กันนะคะกับแคมเปญวันสยาม World Gastronomy Destination นะคะซึ่งเขาจัดกิจกรรมอาหารพิเศษจากเชฟระดับแนวหน้านะคะมิชลินสตาร์ทั้งนั้นนะคะอันนี้ที่ฉันได้มาร่วมในงานที่ร้านลาดูรีนะคะชั้นเอ็มสยามพารากอนนะคะเป็นเชฟจากโตเกียวนะคะเป็นมิชลิน1ดาวนะคะจากขนมหวานนะคะชื่อร้านเบเกอรี่ IR Restaurant Luca Fantin โตเกียวนะคะเชฟจะมาโชว์การทำขนมด้วยเทคนิคพิเศษและประณีตมากๆนะคะเป็นกันเองแล้วก็ทักทายกับแขกในงานค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเซตอัพตะนุนทีพิเศษนะคะที่เชฟได้ทำไว้นะคะแล้วก็เสิร์ฟขายเป็นพิเศษในงานนี้นะคะชุดหนึ่ง900บาทบวกๆนะคะพร้อมกับเครื่องดื่มที่เป็นสปาร์กิ้งไวน์นะคะกาแฟเนสเปรสโซ่หรือว่าชาของร้านลาดูรีนะคะอร่อยมากมายค่ะฝีมือเชฟต้องบอกว่าดีมากๆสามารถทำเท็กซ์เจอร์ของขนมหวานได้ออกมาในคำเดียวนี่สุดยอดจริงๆนะคะประวัติย่อๆของเชฟนะคะเชฟฟาบริซิโอฟิโอรานี่นะคะเป็นเชฟที่เกิดที่กรุงโรมนะคะแล้วก็มาฝึกฝนกับร้านระดับมิชลินสตาร์3ดาวในประเทศอิตาลีนะคะแล้วเชฟก็มาอยู่ที่ร้านเบเกอรี่ที่โตเกียวนะคะจนได้รับมิชลินสตาร์1ดาวนะคะเป็นเชฟขนมหวานนะคะที่โด่งดังมากตอนนี้นะคะเชฟบอกว่านะคะความยากของขนมหวานซึ่งเป็นคอร์สสุดท้ายของร้านไฟน์ไดนิ่งก็คือจะต้องดึงทุกสิ่งอย่างออกมาเพื่อให้ลูกค้าประทับใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรสชาติวัตถุดิบและเท็กซ์เจอร์ค่ะก็เป็นแคมเปญดีๆนะคะของโครงการวันสยาม World Gastronomy Destination นะคะที่คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษแบบนี้นะคะในเดือนพฤศจิกายน2561นี้เท่านั้นนะคะที่วันสยามนะคะประกอบไปด้วยห้างสยามเซ็นเตอร์นะคะสยามพารากอนนะคะแล้วก็สยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะทางนี้มีโปรโมชั่นกับบัตรเครดิตต่างๆมากมายนะคะท่านสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสยามพารากอนเลยค่ะ